7ยอดจังหวัดเชียงใหม่มีเจดีย์เอกลักษณ์แห่งเดียวในประเทศไทยใกล้เคียงกับมหาเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดียมหาเจดีย์นี้เป็นแบบสถาปัตยกรรมที่แปลกพิเศษไปจากที่อื่นฐานเจดีย์เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าประดับด้วยปูนปั้นรูปเทพพนมและลวดลายดอกไม้ที่มีความสวยงามวิจิตรด้านนอกพระเจดีย์ประดับปูนปั้นรูปเทวดานั่งและยืนทรงเครื่องที่มีลวดลายต่างกันด้านหน้ามีมุขโถงส่วนชั้นหลังคาเป็นทรงตัดคล้ายดาดฟ้าทั่วไปและเป็นที่ตั้งของเจดีย์ทรงศิขระหรือแบบพุทธคยาจำนวน7องค์ด้วยกันคนทั่วไปจึงเรียกว่าวัดเจดีย์7ยอดหรือวัด7ยอดกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย